Welcome back to Super Chat, ladies and gentlemen. Fight number three this evening is a female bout at 60 kilograms between Iran and Thailand. Let's meet our first fighter. She is from the blue corner, 21 years of age, standing 168 centimeters tall, with a fight record of 28 fights, 19 wins, and 2 draws. Please give it up for Nayin Shahinfa from Iran. คู่ชกของเธอจากมุมแดงครับอายุ26ปีสูง171ซมครับชกมาแล้วถึง59ไฟชนะ43และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพชรสโลชาลูกชายกองดิน from Thailandขอเชิญสุดยอดกรรมการปิยะเล้งสุดใจมาเปลี่ยนสังเวียนนี้ให้เป็นสีชมพูครับกับมวยหญิงคู่นี้ครับพิกัด60กิโลกรัมทายาทตระกูลมวยครับเพชรโรชาลูกชายกองดินวันนี้จะพบกับสาวจากอิหร่านเนจินชาฮินฟาเป็นทายาทคนที่8นะครับในตระกูลมวยยูฮันเงาะนะครับคุณพ่อนพฤทธิ์ครับขึ้นไปสวมมงคลให้เพชรโรชาลูกชายกองดินครับ10เอกหญิงนะครับสโรชายูฮันเงาะครับเป็นคนที่8ในตระกูลมวยครับวัย26ปี171ซม59ชนะ43แหมต้องบอกว่ารูปร่างเนื้อตัววันนี้ดูเพียวขึ้นแล้วล่ะครับเดี๋ยวติดตามครับน่าจะฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีครับเข้าที่เข้าทางแน่นอนครับรูปร่างของ10เอกหญิงสโรชามาดูคู่ต่อสู้ของเพชรสโรชาเลยครับเจ้าของฉายาสตาร์เกิร์ครับเนจินชาฮินฟาครับวัย21ปีสูง168ซมนะครับอยู่ภายใต้การสนับสนุนของประธานดิ่งคลองสวนพลูรีสอร์ทครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายออคัมอินนะครับทางด้านของเนจินนะครับครับโดยมีพี่เตลำไซนะครับอดีตนักมวยดังเพื่อนรักของประธานดิ่งคลองสวนพลูรีสอร์ทเป็นเจ้าของโรงเรียนครับโรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีออคัมอินมีครูดีเซลนะครับเป็นสตาฟเทรนเนอร์ก็ซ้อมอยู่ที่เดียวกับสาวสิงห์ยอดแสนชัยบาบักทักกี้แหละครับชุดเดียวกันครับวันนี้ระวันแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากแอนเดอร์ซินนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับครับทำได้แอนเดอร์ซินมอบให้อีกนะครับ 10,000 บาทครับถ้าจระเข้ฟาดหางก็รับไปเลย 30,000 บาทครับนักมวยจากเวียดนามรับไปแล้วครับหน้าที่ของอาจารย์ปิยะเล็งสุดใจครับซ้ายมือมุมจอครับคุณพ่อนพฤทธิ์นะครับขึ้นไปบริกรรมคาถาถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรสโรชาลูกสาวคนที่8ครับตระกูลมวยครับ16ชีวิตนี่ชกมวยทั้งบ้านครับนักชกสายเลือดมุสลิมนะครับส่วนขวามือนั้นครูดีเซลครับจากโรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีของพี่เตนะครับพี่เตลำไซไปดูครับดอกไม้เสียบนวมครับคู่แรกวันนี้ครับในพิกัด60กิโลกรัม2คู่ที่ผ่านมานั้นสายโหดครับน็อกหมดเลยครับโอ้โหวันนี้เนจินมาแบบเครื่องร้อนครับส่วนเพชรโรชาทะเลาะเลยครับแม่ไม่เคยเห็นเนจินเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ครับวันนี้เดินเข้าใส่เลยมาแนวใหม่ครับวันนี้เอาครับบนเวทีนั้นคือเกมการต่อสู้ครับจบแล้วเพื่อนกันครับนี่คือเกมกีฬามวยไทยอ้าวแม่จังหวะโดนอะไรครับถอยหลังหกล้มครับแม่ไปแลกกำปั้นกับชาวต่างชาตินี่ต้องระวังนะครับนักมวยไทยนี่แม่ส่วนใหญ่แล้วจะปั้มฟัดตีเข่านะครับมาสังเวียนนี้ต้องปรับสไตล์นะครับต้องปรับสไตล์ครับคุณมารุตครับวันนี้มาดุเลยนะครับเพชรโรชาตั้งรับให้ดีครับบุกเข้ามาเจอแข้งซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายมาแล้วครับเบิ้ลประกบในตีเลยครับเรื่องของวงในนี้เพชรโรชาก็บอกว่าสู้อยู่แล้วแหมวันนี้แกร่งเจอแกร่งแล้วครับเนจินกับเพชรโรชาด้านล่างก็ยังมีน้องชายครับเจ้าแสงอาทิตย์มาเซียพี่สาวเลยครับครับลุยแหลกครับทางด้านของเนจิน
โอ้โหห้าวจริงๆครับจากทีมงานโรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีแม่กรรมการปิยะเหลืองสุดใจบอกว่าสั่งแยกสั่งหยุดและต้องแยกนะครับแม่เบ้าตาซ้ายเริ่มจะมีริ้วรอยแล้วครับทางด้านของเนจินครับเจอหมัดของเพชรโรชาไปช่วงต้นยกนะครับโอ้โหบางยาเลยครับสั่งการใหญ่เลยครับอยู่ที่มุมครับนี่ก็เป็นอดีตแชมป์โลกเยาวชนของสภามวยโลกมาเลยนะครับบางยาโอ้โหซ้ายสวยครับแม่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้ามาหาเลยครับเนจินหวานใจอยู่ด้านล่างครับหวานใจกำลังใจของเนจินบาบาฮักกี้ครับมีคู่รักมีคู่แฝดครับสังเวียนนี้อ้าวใส่ไปเดินเข้าไปก็ต้องดูด้วยนะครับอย่าไปเดินชนเข่าเพชรโรชาก็แล้วครับทางด้านของเนจินวันนี้ดูแล้วโอ้โหเนจินมาแบบแข็งแกร่งมากนะครับแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับนักชกชายอีสานรายนี้เพชรโรชามาโอ้โหหมัดขวานะครับทีเด็ดเลยครับต่อยแม่นๆลูกทีครับเนจินดึงศอกกลับนะครับดีรันม้วนแผ่นดินครับเพชรโรชาอ้าวครับอยากดูศิลปะอยากดูเกมการต่อสู้ของแท้ต้องสังเวียนนี่แหละครับก้าวแล้วแทงก้าวแล้วเสียบถ้าตีไม่เจ็บนี่ก็จะแยกเร็วนะครับตีแหลมตีเจ็บก็จะปล่อยให้ตีครับแข่งสายศาสตร์ยาครับแต่ถึงตัวครับเนจินครับประกบวงในตีพละกำลังเหลือเฟืออยู่แล้วครับทางด้านของเนจินชาฮิมฟาสาวจากอิหร่านนะครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอว่ามวยไทยนั้นมูลค่ามากล้นนะครับชามกระหายของชาวต่างชาติโอ้ครับแข้งสวยครับเพชรโรชาซ้ายทีขวาทีประเคนเข้าไปโอ้ชุดนี้สวยเลยครับทั้งแข้งทั้งเข่าครับเพชรโรชาช่วงปลายยกเลยนะครับเดินเข้ามาครับเจอลูกทีเข้าถึงตัวไหมแข้งขวาโอ้โหดูครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับตอนนี้โอ้ตึงศอกกลับอีกต่างหากตึงศอกกลับนะครับโอ้โหกล้าฉายกล้าโชว์เลยครับวันนี้เพชรโรชาวัย26นี่คุณแม่ลูก4นะครับไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565ครับนี่อยู่ในบรรยากาศของคู่ที่3นะครับมวยหญิงเพชรโรชากับเนจินชาฮิมฟาครับนี่บาบักฮักกี้ครับหวานใจกำลังใจของเนจินครับคู่รักนักมวยครับว่ากันอย่างนั้นครับจากอิหร่านดูภาพช้าซะก่อนครับเตะขวาต่อยขวาเตะซ้ายครับแม่คล่องทีเดียวครับเพชรโรชาไม่ครับใช้ขวาเข้าไปครับพอการฟิตซ้อมร่างกายเข้าที่เข้าทางนี่แม่กล้าออกครับเรียวแรงพละกำลังนี่สวยงามครับอาวุธมวยไทยศอกกลับฮิรันม้วนแผ่นดินครับแม่เวียดนามนี่เตะก้านคอนักมวยไทยรับ 10,000 บาทจากแอนเดอร์ซินไปแล้วครับนี่ถ้าน็อกไปก็รับรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์ซินเหมือนกันครับไปตามดูกันต่อนะครับขึ้นยกที่2นะครับคู่นี้มวยหญิงครับ60กิโลกรัมครับทายาทตระกูลมวยคนที่8ครับเพชรโรชากับเนจินชาฮิมฟาจากอิหร่านโอ้ยกแรกนี้ต้องบอกว่าไม่มีการประหยัดไม่มีการอดออมอาวุธเลยนะครับต่อยกันเต็มๆครับนี่คือเกมการต่อสู้ครับไร้เกมการพนันครับวัดกันที่หน้าแข้งวัดกันที่อาวุธไม่มีหน้าเสื่อครับฮ่าแข้งซ้ายเพชรโรชานี่ออกได้มันเหลือเกินครับได้จังหวะสาดได้จังหวะสาดเนจินต้องเดินเข้าหาครับเป้าหมายก็คือวงในเลยครับอยู่ห่างนี่โดนแข้งซ้ายแบบนี้เลยครับโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาแข้งหน้าแข้งหลังมาหมดเลยครับเพชรโรชาเนจินนั้นดื้ออยู่แล้วนะครับเดินชนเดินอัดครับแต่ว่านี่ครับต้องฝ่าดงแข้งของเพชรโรชาเข้าไปก่อนนะครับมาดูกล้ามเนื้อดูรูปร่างดูแล้วไม่มีไขมันแล้วครับเพชรโรชาบ่งบอกถึงความแข็งแรงการซ้อมนะครับมันเหลือเกินครับแทงเข่าลูกนี้เข้าถึงตัวไหมแข้งขวามาครับเกี่ยวครับต้องลมคุณครับเอาลำตัวรับไปก่อนดันเกิน29นี่ไม่ได้นะครับลูกไถนาแบบนี้ยังเหมือนเดิมครับเนจินโอ้ยแต่ว่ากว่าจะถึงตัวครับเจอซ้ายเจอขวาแข้งยาวๆของเพชรโรชาสาดไปก่อนครับดูครับจ้องขมิงเลยครับเพชรโรชาครับหมายนะครับแข้งซ้ายดีดแล้วก็ออกดีดแล้วก็ออกครับแข้งเข่าโอ้โหตามทันไหมเนจินตามทันไหมในบรรดาพี่น้องนี่รูปร่างของเพชรโรชานี่ดูจะสูงกว่าเพื่อนนะครับคนที่8ครับรายนี้16ชีวิตครับครอบครัวนี้ต่อยมวยทั้งบ้านเลยครับครับนี่คุณแม่ลูก4นะครับแต่ดูเนื้อตัวร่างกายครับแม่ไม่ออกกำลังกายแบบมวยไทยนี่แม่ถ้าเป็นภาษาสุภาพสตรีก็อ้วนเพลไปแล้วครับดูเหมือนว่าเริ่มจะช้าลงแล้วนะครับเนจินชาฮิมฟาครับการออกอาวุธหลังจากรับแข้งของเพชรโรชาไปหลายหลายทีครับแข้งซ้ายมาแล้วครับโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาแม่แต่อึดแล้วก็ทนจริงๆครับทางด้านของเนจินจ
จะคว้าคอตีเข่านะแม่กรรมการปิยะเล็งสุดใจต้องตบหลังเลยครับสั่งหยุดแยกแล้วต้องรีบปล่อยมือนะครับโอ้โดนแข้งซ้ายแล้วไม่มีลูกนำนะครับเนี่ยจินต้องมีลูกนำครับเพชรโลชาดิซ้ายทีขวาทีครับแล้วรวบเอาไว้ก็จะคว้าคอมาตีอย่างเดียวเลยครับเนจินเจอแข้งซ้ายแบบนี้ครับโอ้โหเตะนี่สะเทือนซางไปทั่วร่างเลยนะครับโอ้โหเดือดจริงๆครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับทางช่อง8กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์มวยรอบเงินชัยโยก็น็อก2คู่คู่นี้ก็ยังไม่มีใครยอมครับดูครับนี่คือคุณภาพล้วนๆนะครับ3ยกสู้กันแบบสุดๆครับไม่มีตะลิติดชึงให้เสียรงการและแทงโอ้ชัดเจนจริงๆครับเข่าของเพชรโรชาครับดูในจริงครับต้องเข้าใกล้แล้วถึงตีได้นะครับคือเรียกว่าต้องลงทุนมาก่อนแล้วครับเดินเข้ามาถีบอีกเอ้าจะเข้าถึงยังไงครับโอ้โหแข้งซ้ายหัวได้หนักโดนจริงๆครับถึงตัวครับปั๊มได้ไหมไม่มีจังหวะครับอาจารย์ปิยะแยกออกมาโอ้โหใช้พลังเยอะครับนักมวยตัวใหญ่ๆนะครับ60กิโลกรัมรูปร่างดีทั้งคู่ครับหมดยกครับเดี๋ยวกลับมาครับพักชมโฆษณาสวยๆแป๊บเดียวกลับมามันกันต่อครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับช่อง8กดเลข27 King of Fighting Sport ครับนี่ก็บรรยากาศในช่วงระหว่างพักยกนะครับของแต่ละคนไปดูภาพช้ากันเลยครับแข้งซ้ายหวดไปหนักๆครับโอ้โหเบิ้ล2เม็ดตามด้วยหมัดครับแต่เข้าไม่ถึงตัวแล้วครับเนจินเจอชุดนี้เข้าไปนี่ครับก้าวแล้วก็เสียบนี่ครับศาสตร์และศิลปะของแม่ไม้มวยไทยนะครับลูกแก่ลูกกันรุกรุกได้รับก็ต้องดีครับวงนอกยาวๆแม่ลูกนี้จับแล้วเกี่ยวจะฮุกด้วยซ้ายไม่โดนครับนี่ครับดึงตัวถอยหลังแล้วก็สาดซ้ายครับขณะที่เนจินเนี่ยพุ่งเข้ามาครับคว้าคอตีเข่าแต่ว่ากว่าจะถึงโอ้ยถีบเข้ากระเดือกเลยครับลูกนี้โอ้โหน็อกได้เลยครับลูกแบบนี้ครับกระโดงคางกระเดือกลิ้นปีนี่จุดสลบทั้งนั้นเลยครับนี่ครับอย่างที่เรียนย้ำอยู่เสมอครับอยากดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยากดูเกมการต่อสู้ล้วนๆทางช่อง8นี่แหละครับไม่มีตะลิติดชิงให้เสียอารมณ์ครับมีแต่นักแข่งนะครับไม่มีหน้าเสือครับสังเวียนนี้อาวุธล้วนๆสู้กันต่อครับบนเวทีถึงตัวอีกครับทางด้านของเนจินครับเปิดตัวสู้กันตั้งแต่ต้นยกเลยครับเนจินชาฮินฟามาดูครับเกมตั้งรับของเพชรโรชาจะเป็นยังไงเข้าไปเสียบนี่แหละครับโอ้โหทีเด็ดที่ขาดเลยครับวางแข้งขวาอีกโอ้ความเร็วนี่เป็นของเพชรโรชานะครับเนจินนี่ปั้นหน้ายักเข้าใส่โอ้โหยังออกไม่ทันครับเปลี่ยนในได้ครับงัดออกมาครับอาจารย์ปิยะเหลียงสุดใจประธานเทคนิคสิงห์อีซ้ายกรรมการน้ำดีขององค์การมวยไทยครับมีความซื่อสัตย์เป็นแนวตั้งเหมือนกันครับรายนี้เอาครับบนเวทียังไม่ถึงตัวครับเนจินโอ้โหโดนถีบโดนกระแทกไปเรื่อยครับวันนี้มาดุแล้วก็มาแข็งแรงมากครับเพชรโรชาโอ้โหตัวนี้ครับก้าวแล้วก็เสียบครับเนื้อเน้นแต่ก็ยังท่าทรหดเหลือเฟือครับในจินชาฮิมฟาจะเข้าไปต่อยยังไม่ถึงตัวครับโอ้โหดูครับเจอแข้งซ้ายเพชรโรชาไปอีกแม่เหมือนจะตั้งใจต่อยนะครับไปเล็งตัวไปกัดฟันกอดกรอดกัดจะต่อยโคมเดียวนี่ไม่โดนแล้วครับเพชรโรชาถีบไว้ครับดูสีหน้าแววตาของเนจินครับแม่เกรงจนแข็งไปหมดแล้วนะครับนี่ครับมวยไทยมันเหมือนศิลปะแล้วครับค่อยๆละเลียดละเลงไปครับเพชรโรชานั้นมียักษ์มีเตะมีถีบนะครับปรุงแต่งไปเรื่อยขณะที่เนจินนึงแม่ทำหมัดปั้นหมัดอยากจะเปี้ยงเดียวให้น็อกครับไม่ถึงตัวครับดูครับโอ้โหดูข้างซ้ายนะครับแม่โดนจนอิ่มแป้ไปหมดเลยครับทางด้านของเนจินชาฮินฟากว่าจะถึงตัวครับต้องฝ่าดงแข้งดงเข่าเข้าไปเลยครับลูกก้าวเสียบได้เลยครับยังแก้ทางไม่ได้ครับเนจินครับได้กลับตัวมาทีนึงครับทำดีมาตลอดครับเพชรโรชานู่นครับคุณแม่ก็มาครับด้านล่างครับสวมเสื้อสีเขียวๆนู่นนะครับเข่าขวาวงในครับรัดไว้โอ้ได้เข่าหนึ่งครับเนจินเสียงเชียร์นี่ก็เฮตึมเลยครับทางด้านมุมน้ำเงินสนุกจริงๆครับสนุกจริงๆอย่าหมดนะครับเพชรโรชาทำดีมาตลอดแล้วครับเนจินนี่พลังไม่ตกจริงๆครับท่าทรหดสุดยอดครับอิหร่านรายนี้แหมดักไปซ้ายแทงซ้ายสวยเลยครับเพชรโรชาเข้ามาแทงซ้ายแล้วแม่หวานใจพลังใจด้านล่างบาบักฮักกี้ครับโบกเดินครับนี่ครับ
ถีบเอาไว้ครับทางด้านของเพชรโรชาถีบแล้วครับนี่ครับถีบไว้ไม่ยอมให้เมจินเข้ามาถึงตัวเลยครับใช้ลูกถีบครับใช้หมัดซ้ายยันไว้ถีบอีกแล้วโอ้โหเมจินวันนี้ดูเหมือนว่าจะเกร็งๆเลยครับกะจะทิ้งโครมเดียวครับแต่ว่ายังไม่สบโอกาสจะสอกกลับไหมจะมีอีกไหมครับเพชรโรชาจะมีโชว์ไหมแม่วันนี้ปกติเนี่ยทีมเนี่ยมีลูกนำนะครับวันนี้ดูจะเกร็งๆครับโอ้โหนี่ครับดูภาพสุดท้ายครับก้มลงกราบเลยครับทางด้านของเนจินอาวุโสน้อยกว่าครับวัยเพียง21เท่านั้นครับสาวจากอิหร่านจบแล้วนะครับเกมการต่อสู้เหลือแต่มิตรภาพเหลือแต่ความรักขอโทษขอโพยแตะนวมกอดกันหอมแก้มกันครับดูภาพช้าครับไฮไลท์สวยๆทางช่อง8ครับนี่ครับลูกทีเด็ดนะครับเพชรโรชาครับถีบแล้วก็มีเข่าซ้ายโอ้โหเราออกทีมาเป็นชุดนะครับแล้วดูของเนจินครับก็พยายามอย่างเต็มที่เลยครับนี่นะครับเข่าซ้ายได้แล้วก็กอดรัดไปเลยครับจบลงด้วยมิตรภาพนะครับที่สวยงามไปพบคุณแมทธิวดีเลยครับคู่สามวันนี้จบลงเรียบร้อยครับเราได้ผู้ชนะครับ Ladies and Gentlemen Please put your hands together for our winner from theRed Corner Thailand เพชรโรชาลูกสายกองดินครับเป็นผู้ชนะคู่3วันนี้ครับถือว่ามาดีแล้วฮะเตรียมตัวมาอย่างดีฮะร่างกายฟิตและแข็งแกร่งสุดๆ